รุปข่าวรอบวันประจำวันที่17มิถุนายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพิ่มเติมของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2566โดยนายกรัฐมนตรียื่นเพิ่มเติมว่าตนเองและแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 1,020,668,683 บาทและมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาทเป็นทรัพย์สินของนายเศรษฐา 659,591,567 บาทขณะที่ทรัพย์สินของแพทย์หญิงภักพิไลรวมทั้งสิ้น 361,077,116 บาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้สรุปรายงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดว่าจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศมีจำนวน 3,000 รายแบ่งเป็นชาย 2,164 รายเป็นหญิง836รายจากจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมาเลือกในระดับจังหวัดจำนวน 23,645 รายแบ่งเป็นชาย 15,078 รายหญิง 8,567 รายโดยมีผู้ไม่มารายงานตัวรอบแรกจำนวน497รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมนีตัดสินใจยิงคนร้ายที่พกขวานออกมาข่มขู่ไกลบริเวณที่แฟนบอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์กำลังเดินขบวนอย่างสนุกสนานก่อนเกมพบกับโปแลนด์ในศึกยูโร2024โดยชายคนดังกล่าวเข้าไปร่วมอยู่กับฝูงชนก่อนพยายามทำร้ายแฟนบอลและเจ้าหน้าที่ด้วยขวานตำรวจจึงใช้สเปรย์พริกไทยกับชายคนดังกล่าวและยิงเตือนหนึ่งนัดก่อนที่จะยิงตามอีกหลายนัดจากการตรวจค้นในร่างกายเจ้าหน้าที่ยังพบระเบิดเพลิงแบบขวดอีกด้วย